สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วอดีตนายกอภิสิทธิ์ซัดกลับประยุทธ์หน้าหงายนี้ตอบกระทู้ชี้บริหารเวลา2ชั่วโมงไม่ได้จะบริหารประเทศได้อย่างไรเมื่อวันที่27มิถุนายนปี2565ที่รัฐสภาได้จัดเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีรัฐสภาหัวข้อ90ปีรัฐสภาการเดินทางและความหวังโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนายโพคินพลกุลอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาร่วมเสวนาโดยนายอภิสิทธิ์ได้กล่าวว่าในทัศนะของตนการรัฐประหารไม่ควรจะเป็นคำตอบให้กับเรื่องใดๆแต่ต้องมีวิธีในการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าถามคนทำก็ให้เหตุผลทุกครั้งเช่นทุจริตบ้านเมืองแตกแยกหรือแม้แต่เรื่องละเอียดอ่อนอย่างเรื่องสถาบันดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ทุกคนไม่ให้คนทำไปอ้างได้อีกส่วนที่มีคนนำดอกไม้ไปให้ในการทำปฏิวัติคนในประเทศคงไม่ได้คิดอะไรแค่รู้สึกว่าจบเสียทีสิ่งที่ต้องทำจากนี้คือยืนยันรัฐประหารไม่ใช่คำตอบไม่ทำตัวให้เป็นเงื่อนไขและแนววิจัยของศาลจะต้องไม่รับรองการรัฐประหารขณะนี้เรายังไม่มีวัฒนธรรมเหมือนกับประเทศประชาธิปไตยที่มีระบบรัฐสภาที่ทำให้ฝ่ายบริหารเคารพฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดวิวาทะนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาตำหนินายกไม่มาตอบกระทู้นายกบอกว่าแรงไปหรือไม่ตนขอบอกว่ารองประธานสภาพูดเบาเกินไปและอยากให้นายกตระหนักถ้าไปดูประเทศที่ใช้การปกครองระบบรัฐสภาผู้นำประเทศต้องถืองานสภาโดยเฉพาะตอบกระทู้เป็นอันดับหนึ่งซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเท่านั้นไม่มีข้ออ้างที่จะมาตอบกระทู้ไม่ได้เพราะทราบอยู่แล้วว่ากระทู้ถามสดเกิดขึ้นวันไหนเวลาใดถ้าบริหารจัดการเวลา 1-2 ชั่วโมงไม่ได้จะบริหารประเทศอย่างไรการมาตอบกระทู้ไม่ใช่เป็นเรื่องเทคนิคเหมือนที่นายกกล่าวไว้แต่การมาตอบเพื่อให้เจ้าของประเทศรับทราบถึงหลักคิดบริหารประเทศนักการเมืองความรับผิดชอบทางการเมืองสูงกว่ากฎหมายถ้าปล่อยให้เกิดเรื่องอื้อฉาวไม่มีความรับผิดชอบเราจะไม่พ้นภาพลักษณ์แย่ของนักการเมืองความรับผิดชอบลาออกจากตำแหน่งไม่ได้แปลว่าผิดแต่เป็นการรักษากระบวนการทางการเมืองให้เดินต่อไปได้และรักษาศรัทธาแต่ของเรามีแต่คนบอกว่าให้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายหลงทางกระทั่งให้ศาลวินิจฉัยจริยธรรมไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำอีกเรื่องคือประมวลกฎหมายจริยธรรมเมื่อไหร่ถึงจะศักดิ์สิทธิ์นักการเมืองญี่ปุ่นลาออกจากรัฐมนตรีเนื่องจากนั่งหลับตอนแถลงข่าวช่วงบ่ายเพราะกินเหล้าตอนกลางวันเวลาใกล้เคียงกันกับรัฐสภาเรามีส.ส.ดื่มจนอารวาสใช้เวลาสอบ2ปียังบอกไม่ได้ว่าเมาหรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้รักษาศรัทธาไม่ได้นายพิสิทธิ์กล่าวเอาแล้วประยุทธ์อ้วมหนักเผยผลสำรวจคะแนนนิยมนั่งนายกรัฐมนตรีประยุทธ์สุดองค์อิงพุ่งศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2565ทำการสำรวจระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนปี2565จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 25.28 ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิงพรรคเพื่อไทยเพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศชื่นชอบพรรคเพื่อไทยนโยบายของพรรคทำได้จริงขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตรและเป็นบุตรสาวของคุณทักษิณชินวัตร
อันดับ2ร้อยละ 18.68 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ3ร้อยละ 13.24 ระบุว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลเพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศชื่นชอบอุดมการณ์ทางการเมืองและชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกลอันดับ4ร้อยละ 11.68 ระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบนโยบายสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงและต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องอันดับ5ร้อยละ 6.80 ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พรรคไทยสร้างไทยพอชื่นชอบผลงานในอดีตมีประสบการณ์ด้านการบริหารซื่อสัตย์สุจริตขณะที่บางส่วนระบุว่าต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศอันดับ6ร้อยละ 6.60 ระบุว่าเป็นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชพรรคเสรีรวมไทยเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจริงทำจริงน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์สุจริตและเชื่อมั่นในการทำงานอันดับ7ร้อยละ4.20 ระบุว่าเป็นดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์เพราะมีความรู้ความสามารถตั้งใจในการทำงานขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบแนวคิดและทัศนคติในการทำงานอันดับ8ร้อยละ 3.76 ระบุว่านายกรจติกวณิชพักกล้าเพราะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมีประสบการณ์ด้านการบริหารขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาอันดับ9ร้อยละ 2.92 ระบุว่าเป็นนายแพทย์ชลนาศรีแก้วพรรคเพื่อไทยเพราะเป็นคนที่พูดจริงทำจริงและมีความน่าเชื่อถือชื่นชอบพรรคเพื่อไทยขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาอันดับ10ร้อยละ 1.68 ระบุว่าเป็นดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เพราะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเป็นคนที่พูดจริงทำจริงและมีความน่าเชื่อถือขณะที่บางส่วนระบุว่าเชื่อมั่นในการทำงานอันดับ11ร้อยละ 1.56 ระบุว่าเป็นนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์พรรคประชาธิปัตย์พอชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาและชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์อันดับ12ร้อยละ1.52 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวิรกูลพรรคภูมิใจไทยพอชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบนโยบายพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 2.08 ระบุอื่นๆได้แก่นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์นางสาวกัญจนาศิลปอาชาพรรคชาติไทยพัฒนานายแพทย์วรุณเดชกิจวิกรมพรรคไทยภักดีนายวันมูฮัมหมัดนอมมะทาพรรคประชาชาติพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรคพลังประชารัฐนายเทวลิปตพันลบพรรคชาติพัฒนาดร.อภิชาติซัมสิริพงษ์พรรคพลังประชารัฐนายชวนหลีกภัยพรรคประชาธิปัตย์นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์พรรคไทยศรีวิไลดร.วิโรจน์ลักษณะอนิสรพรรคก้าวไกลและนางช่อทิพย์ส่งวัฒนาและเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่1/65เดือนมีนาคมปี2565พบว่าผู้ที่ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พรรคไทยสร้างไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชพรรคเสรีรวมไทยนายแพทย์ชลนาศรีแก้วพรรคเพื่อไทยและนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์พรรคประชาธิปัตย์มีสัดส่วนลดลงในขณะที่ผู้ที่ระบุว่านางสาวแพทองธารชินวัตรพรรคเพื่อไทยจากร้อยละ 12.53 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 25.28 และนายกรจติกวณิชพรรคกล้ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีคะแนนลดลงจากเดิมร้อยละ 12.67 ลงมาเหลือร้อยละ 11.68 เท่านั้นท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 36.36 ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทยอันดับ2ร้อยละ 18.68 ระบุว่าไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลยอันดับ3ร้อยละ 17.88 ระบุว่าเป็นพรรคก้าวไกลอันดับ4ร้อยละ 7.00 ระบุว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐอันดับ5ร้อยละ
6.32 ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์อันดับ6ลอยละ 3.04 ระบุว่าเป็นพรรคเสรีรวมไทยอันดับ7ลอยละ 2.96 ระบุว่าเป็นพรรคไทยสร้างไทยอันดับ8ลอยละ 2.68 ระบุว่าเป็นพรรคกล้าอันดับ9ลอยละ 2.56 ระบุว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยและร้อยละ 2.52 ระบุอื่นๆได้แก่พรรคสร้างอนาคตไทยพรรคไทยพรรคดีพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาพรรคประชาชาติพรรคเศรษฐกิจใหม่พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคไทยศรีวิไลและพรรคครูไทยเพื่อประชาชนและเมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่1ทับ65เดือนมีนาคมปี2565พบว่าผู้ที่ระบุว่าไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลยและพรรคประชาธิปัตย์มีสัดส่วนลดลงในขณะที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทยพรรคไทยสร้างไทยพรรคกล้าและพรรคภูมิใจไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นงานนี้วงแตกรัฐบาลประยุทธ์เล็กคาสภาแน่สาวไส้กันเองศึกซักฟอกแฉกันยับในในก็ถือเป็นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนัดสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ฝ่ายค้านจึงจัดเต็มแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบลับลวงพรางให้ฝ่ายรัฐบาลมึนมึนงงงงกักกันจนวินาทีสุดท้ายเพราะต้องถือว่าศึกซักฟอกครั้งนี้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายขยี้ในเวทีสภาที่ฝ่ายค้านเปิดเกมเชือดไม่ได้หวังเสียงยกมือในสภาแต่หวังไปที่เวทีนอกสภาอย่างการยื่นปปช.เชือดลงดาบซ้ำสองและขยายผลไปเปิดแผลในศึกเลือกตั้งปี66เพราะไม่เช่นนั้นคงไม่จัดเต็มบรรดากล่องดวงใจของแต่ละพรรคเอาแค่คุ้มอำนาจทหารเท่า3ปอที่อยู่ในอำนาจมาตั้งแต่การยึดอำนาจรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมปี2557ผ่านไป8ปียังอยู่กันครบทั้งพี่ใหญ่พี่รองน้องเล็กและมีแนวโน้มที่จะต่อยอดอำนาจเป็นเสือนอนกินต่ออีก1สมัยขณะที่นั่งร้านใน3พรรคร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์โดนกันทวนหน้านายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ตอนนี้ทั้งบิ๊กตู่และอีก10รัฐมนตรีก็เกรงข้อสอบเพื่อให้ผ่านศึกซักฟอกด่านหินครั้งสุดท้ายไปให้ได้ไม่ถูกเชือดคาเวทีสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดสัญญาณจากบ้านใหญ่บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยชัดขึ้นสำหรับบรรดาส.ส.ฝากเลี้ยงของจริงที่ต้องแสดงตัวในการลงมติไม่ไว้วางใจครั้งนี้ยกมือหนุนอนุทินศักดิ์สยามเปิดหน้าเต็มตัวในการเข้าสู่บ้านภูมิใจไทยในศึกเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งจะมีเสียงมากกว่า7ส.ส.งูเห่าที่โหวตสวนมติพรรคเพื่อไทยในการรับหลักการร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566วาระแรกที่ผ่านมาที่ตอนนี้เว่ยๆว่ามีเยอะกว่าแน่นอนและที่ต้องเสียวที่สุดคงหนีไม่พ้น2ป.คือบิ๊กตู่กับบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ3รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐสันติชัยวุฒิสุชาติก็ต้องไม่ประมาทกับเกมซ่อนแต้มที่วันนี้ผู้กองคนดังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยตัวแปรสำคัญของเสียงส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่ตอนนี้มีส.ส.ในมือไม่ต่ำกว่า32คนและประกาศชัดว่างานนี้จะขอดูข้อมูลข้อเท็จจริงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเป็นรายบุคคลเท่านั้นใครชี้แจงเคลียร์ก็ยกมือให้ส่วนไม่เคลียร์
ก็ไม่ให้เสียงและวิปรัฐบาลไม่มีผลที่จะมาสั่งให้ทำตามมติวิปรัฐบาลแถมล่าสุดยังมีศึกส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ในการประกาศซักฟอกกันเองระหว่างกระทรวงพลังงานกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรงานนี้อาจมีข้อหาหมั่นไส้จากเสียงซ่อนแต้มที่อาจต้องใช้กล้วยหลายไร่เพื่อหนีคะแนนบ้วยโลขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดี